เจมีดิสันเพลย์เมเกอร์ของท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดวอลเอาคืนถึงจังหวะ2ใบแดงของลิเวอร์พูลพร้อมตั้งคำถามว่าเจก้นค็อปจะออกมาบ่นเพื่ออะไรหลังเจมีคาร์เกอร์ตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลออกมาชี้ถึงสาเหตุที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ต่างไม่สนใจคว้าตัวของดิสซันมาร่วงทีมก่อนเจ้าตัวจะย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์และทำผลงานได้ดีในช่วงออกสตาร์ทของฤดูกลาลโดยคารล่าบอกว่าดิสันไม่ถูกมองเป็นตัวเลือกของลิเวอร์พูล แมนซิตี้หรืออาเซนอลถึงแม้ว่าแมดดิสันอาจจะเก่งที่สุดในตำแหน่งเบอร์สิบแต่ไม่ทันสมัยแล้วสำหรับโค้ชยุคใหม่โดยในช่วง6ปีหลังตั้งแต่ระบบ4-4-3ของเป๊ปกวเดวโอลาคลองโลกฟุตบอลนี้นักเตะจอมทัพก็ใกล้สูญพันธุ์ขึ้นทุกทีเขาไม่ได้มีความเร็วไม่โดดเด่นตอนเล่นเพลซิงและไม่ได้มีร่างกายที่เหมาะสมกับการยืนในตำแหน่งของหมายเลขแปดหรือถ้าไปเล่นริมเส้นแล้วตัดเข้าในก็ลดประสิทธิภาพของเขาลงไปอีก จากการให้สัมภาษณ์ของคาร่าเพียงวันเดียวเวอร์พูลก็กลับออกจากสนามท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมแบบอาการชอกช้ำจากการทำเข้าประตูตัวเองของโจเอลมาติฟในนาทีที่96ด้วยนักเตะในทีมที่เหลือเพียงแค่9คนเมื่อเคอร์ติสโจนโดนไล่ออกตั้งแต่ครึ่งแรกและเดียโกโชตาก็โดนสองใบเหลืองในนาทีที่69หลังจบเกมเจอเก้นคล็อปกุนซืิเรอร์พูลได้ออกมาพูดถึงเกมนี้ที่ไม่มีความยุติธรรมโดยทางเจมส์ดิสัน ที่น่าจะยังแค้นกับคำให้สัมภาษณ์ของอดีตตำนานเวีรยวูลเชิงด้อยค่าก็สวนกลับว่าใบแดงที่เกิดขึ้นนั้นสมควรแล้วทั้งของโชต้าและเคอร์ติสโจนโดยเจ้าตัวนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตส่วนเซติที่หงแดงโดนสองใบเหลืองในนาดล่าสุดก็ช่งางบังเอิญว่าเป็นเกมที่เลี้วผูกพ่พายให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อ4ในวันที่18กันยายนฤด,ดูการ2011ถึง2012จากฟีมือของผู้ตัดสิน ไม้โจรโดยเป็นชาลีอาดามที่โดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่27และมาตินสเคอร์เทลโดนไปเหลืองที่2ไปอีกคนในนาทีที่62และสุดท้ายรู้กันไหมว่าผู้ตัดสินในเกมล่าสุดไซมอนฮูเปอร์นั้นเคยสร้างชื่อเลือกโดนดอบเพราะเช็ค VR r ผิดมาครั้งหนึ่งในนัดเปิดฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูย์โดยไม่ให้จุดโทษในจังหวะที่อังเดโอนาน่าปะทะใส่าซาซาคาราซิ ต่อมาเจ้าตัวก็โดนพักหนึ่งสัปดาห์หลังมีการสอบสวนว่าควรเป็นจุดโทษจริงๆ